สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาต่อเรซ n นไทยสว a ยการอ่านส่วนที่2กันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการอ่านเพื่อจําแนกแยกแยะข้อมูลเช่นข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วก็เช่นตารางเดินรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกตอบ A อมีทั้งหมด5ข้อไปดูกันเลยค่ะ t i ยสว

คุณต้องการทราบฝนตกในเยอรมนีไหมเรามาอ่านตัวเลือกข้อ A Open Air Konzert am 30. 5 findet bei Regen in der Stadthalle statt น o n c e r t กลา,างแจ้งในวันที่30เดือน5จัดขึ้นในสารกากลางจังหวัดเมื่อฝนตกโน้ตไว้นิดน,หนึงนะคะคำว่า findet statt หรือ infinitive form ของมันก็คือ statt finden แปลว่า Take place หรือใช้สถานที่จัดขึ้นที่ถ้ายังจำกันได้คำนี้ก็มีในข้อ5ของตอนที่แล้วด้วยนะคะตัวเลือกข้อ B Deutscher Wetter Dienst Wetter und Klima บริการสภาพอากาศเยอรมันสภาพอากาศและสภาพภูมีอากาศ Wetter Aktuell Warnungen Umwelt Infos Klimadaten สภาพอากาศปัจจุบัน คำเตือนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมข้อมูลภูมิอากาศตกลงข้อนี้ก็ตอบ b นะคะเพราะถ้าเราต้องการทราบว่าฝนตกในเยอรมนีไหมก็ต้องไปดูในเว็บไซต์เกี่ยวกับสภาพอากาศของเยอรมันนั่นเองค่ะ n u m m e r s i Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren ข้อ6 คุณต้องการเดินทางโดยเรือบนแม่น้ํารายเรามาอ่านตัวเลือกข้อ A Hotelpension Schiff Einzel und Doppelzimmer mit Dusche wC Restaurant mit Rheinterrasse Preise über uns buchung โรงแรมเพนซิโนเรือห้องเดี่ยวและห้องคู่พร้อมกับฝักบัวห้องน้ํา ร้านอาหารที่มีระเบียงริมแม่น้ำไรายราคาเกี่ยวกับเราการจองโน้ตคำว่า p e n ซ i o n นะคะแปลว่าห้องเช่า Guest h o u s หรือโรงแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่มีเจ้าของคนเดียวแล้วก็มีไม่กี่ห้องตัวเลือกข้อ b b i n g e n r ü d e s h e i m e r Rheinschiffe täglich von r ü d e s h e i m nach Koblenz Alle Abfahrtszeiten und Preise hier b ิงเ e นรูเดชฮารเรเรือแม่น้ำไรยทุกวันจากรูเดชฮารไปยังโ o b l e นสเวลาออกเดินทางทั้งหมดและราคาที่นี่เราต้องการเดินทางโดยเรือบนแม่น้ำไรยใช่ไหมคะตกลงก็เลยตอบข้อ B นะคะเพราะว่าข้อ A เป็นเกี่ยวกับโรงแรมห้องเช่านะคะข้อ B จะเป็นเกี่ยวกับเดินทางทางเรือ Nummer 7 Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen. 7. Sprachinstitut Fuchs, Dresden, Prager Straße 4. Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch. Die Schule, die Preise, die Kurse, Kontakt. สถาบันภาษาฟุกซ์เดรสเดนเลขที่4ถนนปราเกอร์เยอรมันอังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียโรงเรียนราคาหลักสูตรติดต่อตัวเลือกข้อบี i v i v a Idiomas Sprachkurse für Deutsche s p a n i s c h auf m l l l o r c a e n g l i s c u f u f m t l u n u n s e r r p r s i s e Un sehr อว n ๋ว่า idiomas หลักสูตรภาษาสำหรับชาวเยอรมันสเปนในมาจอกาอังกฤษในมอตตาราคาของเราบทเรียนของเราการจองสำหรับข้อนี้ขอโน้ตสามคำที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อการไขคำตอบนะคะคำแรกดรสเดนเป็นชื่อเมืองในเยอรมนีนะคะ ันที่สอง d u t s c h แปลว่าภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็คำที่สาม d u t s c h e r หมายความว่าชาวเยอรมันตกลงข้อนี้ก็เลยตอบข้อ A นะคะเพราะต้องการเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมน,นีถ้าเป็นข้อ B เนี่ยก็กลายเป็นว่าเรียนภาษาสเปนกับอังกฤษไปก็ไม่ใช่นะคะุมายเ Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen. -internet. An, Kau -A. Deutsches Reisebüro. Ticketbestellungen und Reservierungen für Flüge weltweit. Deutsche Bahn, Eurobus, 24-Stunden-Service. E-Mail, Ticketbestellung. บริษัทท่องเที่ยวเยอรมันสั่งซื้อตั๋วและการจองสำหรับเที่ยวบินทั่วโลกรถไฟเยอรมันยูโรบัสบริการตลอด24ชั่วโมงอีเมลสั่งซื้อตัวต๋วตัวเลือกข้อ b r e i s e ี r e n s t g m e n t t g m e t t i r v i c e für t h e a t e t k o n z e r t e b u s r e i s e s i n i e u t s c h l a n d und n a c h Polen t s c h e c h i e n u n d Ungarn n TONSERTS SERVICE THEATER BUS REIZEN บริการการท่องเทีย่ยวจำกัดบริการจองตั๋วโรงละครคอนเสิร์ตการเดินทางโดยรถบัสในเยอรมนีและไปยังโปลแลนด์สาธารณรัฐเช็กและฮังการีบริการคอนเสิร์ตโรงละครการเดินทางโดยรถบัส ข้อนี้โน้ตคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการหาคําตอบเลยนะคะโจทย์บอกว่าต้องการซื้อตั๋วรถไฟคําว่าซูบแปลว่ารถไฟนะคะและคําว่าบานในข้อ A ก็แปลว่ารถไฟเหมือนกันและคําว่าเข้าเฟนในโจทย์แปลว่าซื้อและคำว่าเบชเดลุงเยนในข้อ A แปลว่าสั่งซื้อทิเกตเบชเดลุงเยนก็แปลว่า สั่งซื้อตัว๋วเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ A นั่นเองนะคะเพราะมีเรื่องของการซื้อตั๋วรถไฟอยู่ด้วยข้อ e ข้9คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ o บเดนเซเรามาอ่านตัวเลือกข้อ A Touristen information Bodensee Urlaubsorte, Hotelservice, Ferienwohnungen, Rundreisen. Kommun Gantongtio, Bodensee, Resort, Bolikan Lungrem, Tipak Dagagagat, Nönhang Hans Rottenmeier, Ferienwohnungen am Bodensee, Häuser, Preise, Kontakt. ฮันส์รอเ e นไมเ e อที่พักตากอากาศที่โบ d e n เซบ้านพักราคาติดต่อตกลงตอบข้อไหนคะเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโบเดนเซเพราะฉะนั้นตอบข้อ a นะคะเพราะว่าข้อ a จะเป็นเกี่ยวกับ t o u r i s t information ข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนข้อ b จะเป็นเกี่ยวกับ กันหาที่พากกันนะคะ Nummer 10 Sie sind in Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag in Hamburg sein ขอ้อ10คุณอยู่ใน Wiesbaden และต้องการเดินทางโดยรถไฟไปถึงทําบวกในต่อเที่ยงเรามาอ่านตัวเลือกข้อ A เราก็มาดูหัวตารางก่อนว่ามีอะไรบ้างโจทย์บอกว่า จากวิส b า d เดไปฮัมบวกไปถึงตอนเที่ยงดังนั้นข้อมูลที่เราจะเป็นต้องใช้ก็จะมีบานหฟสถานีรถไฟแล้วก็ไซต์เวลาอับจากอันไปยังตารางในข้อ A บอกว่าอับฮัมบวกจากฮัมบวกอันวิสบาร d เดไปยังว i สบาร d เดซึ่งไม่ใช่แล้ว เราก็คามไปดูในข้อ b ก็ใช่เลยค่ะแล้วก็ไปถึงในตอนเที่ยงกว่าวาด้วยก็ใช่อีกเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ b ค่ะเป็นไงบ้างคะการอ่านส่วนนี้ไม่ยากใช่ไหมคะที่สำคัญเราจะต้องรู้คำศัพท์ที่จำเป็นแล้วเราก็ต้องกลับไปทบทวนคำศัพท์เยอะๆด้วยนะคะคือถ้าเราเจอคำศัพท์ที่เราไม่รู้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราตอบผิดได้ แล้วข่าวหน้าเรามาต่อเรเซนไทตรกันนะคะบิ๊กบอล